รายงานของ WHO นะคะระบุว่าตอนนี้โลกกำลังเผชิญกับความท้าทายทางสุขภาพหลายอย่างตั้งแต่การระบาดของโรคที่ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนอย่างเช่นโรคหัดและโรคคอตีบรายงานจำนวนคนที่มีอาการดื้อยาที่เพิ่มมากขึ้นจำนวนคนที่เป็นโรคอ้วนที่สูงขึ้นไปจนถึงสิ่งแวดล้อมที่เป็นมลพิษและการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศWHO ระบุแผนยุทธการแผนกลยุทธ์5ปีนะคะว่าจะมุ่งเป้าไปที่การใช้ประชาชนกว่า1ล้านล้านคนทั่วโลกได้รับผลประโยชน์จากหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนอีก1ล้านล้านคนได้รับการคุ้มครองจากปัญหาสุขภาพฉุกเฉินและอีก1ล้านล้านคนมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งการจะทำให้ได้ตามเป้าหมายจะต้องมีการระบุภัยคุกคามต่อสุขภาพจากหลากหลายมุมโดยสิ่งแรกที่รายงานเอ่ยถึงปัญหามลพิษทางอากาศและการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศระบุว่าประชากรโลก 90% หายใจในอากาศที่เป็นพิษทุกวันและสำหรับปี2019นี้ WHO พิจารณาแล้วว่ามลพิษทางอากาศเป็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดโดยมวลสารขนาดเล็กในอากาศสามารถเข้าถึงระบบทางเดินหายใจแล้วก็หมุนเวียนอยู่ในร่างกายทำลายปอดทำลายหัวใจแล้วก็สมองแล้วก็มีการฆ่าชีวิตคนไปแล้วกว่า7ล้านคนในทุกๆปีจากโรคร้ายค่ะ